ดำน้ำคนก็ลงขึ้นหมดมีแต่แม่คนเดียวอยู่บนเรือนี่เขาขายใครไม่ขายนะขายแต่แม่อยู่นั่นแหละจะขายจบได้ยังเนี่ยแม่บังอาจเผยก็คือกระเช้าเนี่ยหมด3ทุ่มใช่ไหมเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องอยู่ในเกาะนาเลยค่ะอันนี้ก็กี่ทุ่มมา3ทุ่มเองต้องกินใช่ไหม3ทุ่มป่าแล้วด้วยยังไม่2ทุ่มเลย2ทุ่มแล้วยัง4:25ก็เร็วนะแล้วคู่เล่นสวยนะดีกว่าไอ้หุ่นกระบอกก็ชักม่านขึ้นคนอยู่ลอยอยู่ในน้ำกระบอกเรียนดูเต้นสวยสวยไปสมามานี่ดีกว่ามานี่16,000ไปสมาตั้ง18,000แล้วไปก็มีแต่ไหว้พระแล้วก็เราไปแล้วก็มาแล้วก็มาสวัสดิการครูออกให้แค่12,000ที่เหลืออีก6,000กว่าบาทแล้วขากลับเพื่อนที่นี่รถมีอยู่ว่าเขากลับก็ได้เขาต้องมานั่งเครื่องเที่ยวเย็นๆแต่ไม่รู้ว่าเที่ยวเย็นแล้วมันต้องนั่งรอก็ว่าเวียดนามที่เหมือนรอกับเหมือนพ่อโอ๋รอตั้งกี่ชั่วโมงที่จะบินมาทางนี้ให้เราต้องดูที่จริงมันน่าจะมีนะเมื่อประเทศมันเปิดการท่องเที่ยวแล้วมันน่าจะมี